เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือทำงานให้รัฐต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต้องรู้กฎหมายและต้องไม่ใช้อำนาจบาดใหญ่โดยทางมิชอบวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังยาวหน่อยนะครับถือว่าเป็นเคสสตัดดี้สำหรับคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกับผมแล้วกันนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดครับซึ่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีหอกระจายข่าวหรือว่าเสียงตามสายชุมชนลำโพงเนี่ยก็ด้านหันมาทางบ้านผมพอดีเลยและหอกระจายข่าวสารมีหน้าที่อะไรเอาไว้ทำไมตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหอกระจายข่าวสารมีไว้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างรัฐกับประชาชนมีหน้าที่ประสานงานให้ความรู้ความเข้าใจโครงการต่างๆของรัฐและให้ความรู้ประชาชนครับเห็นไหมครับว่าไม่มีหน้าที่เปิดเพลงเพื่อความบันเทิงผมไม่มีปัญหาเรื่องการประกาศข่าวสารนะครับเพราะการประกาศข่าวสารเนี่ยเป็นความจำเป็นครับและเวลาเขาประกาศข่าวสารเนี่ยเขาใช้เวลาแค่5-10 นาทีเท่านั้นเองถึงบางครั้งจะมีการประกาศรายชื่อผู้บริจาคแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ผมมองว่ามันไม่เหมาะสมและเป็นการรบกวนนั้นก็คือการเปิดเพลงก่อนประกาศเป็นเพลงเดิมๆซ้ำๆ3 รอบและหลังประกาศอีก 3-5 รอบซึ่งทำให้เวลาทั้งหมดเนี่ยกินเวลาการประกาศยาวนาน 15-30 นาทีครับทุกคนครับการประกาศการให้ข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้เป็นเรื่องจำเป็นแต่การเปิดเพลงเดิมวนๆซ้ำๆไม่จำเป็นครับเอ๊ะหรือว่าจำเป็นแต่ผมไม่เข้าใจผมทำงานคลื่นวิทยุมาก่อนผมทำงานเป็นดีเจมาก่อนผมเรียนจบนิเทศศาสตร์และผมเรียนผู้ประกาศมาคือถ้าเขาบอกว่าเขาจะเปิดเพื่อเช็คซาวด์คือแป๊บเดียวก็พอครับแล้วที่งงคือพอประกาศจบแล้วทำไมไม่จบเลยทำไมต้องเปิดเพลงวนเอ๊ะหรือเขาซื้อเวลาออกอากาศจะได้มีเสียสิทธิ์อ้อแล้วหอกระจายข่าวชุมชนผมเนี่ยไม่มีเวลาออกอากาศที่แน่นอนครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนทำงานมีอาชีพแตกต่างกันนะครับบางคนก็อาจจะต้องทำงานดึกแล้วค้าอาจจะต้องการเวลาพักผ่อนในตอนเช้าอ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับวันก่อนเนี่ยมีการประกาศรายชื่อผู้บริจาคนะครับรอบเช้าประกาศไปรอบนึงแล้วรอบเย็นเขาก็ประกาศซ้ำอีกรอบนึงนะครับและเขาก็เปิดเพลงซึ่งรอบเนี้ยเขาเปิดเพลงยาวมากๆผมจะทำงานเนี่ยผมต้องรอเขาเงียบผมรอตั้งแต่4:30จนถึงประมาณเกือบ5:15ผมทนไม่ไหวแล้วผมก็เลยตั้งใจจะเดินไปเจรจากับเขาครับซึ่งผมคิดว่าคนคุมหอกระจายข่าวเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะหรือก็จะเป็นผู้ที่รัฐขัดสันขึ้นมานะครับเขาน่าจะรู้กฎหมายและเข้าใจระเบียบของกระทรวงมหาดไทยทีเนี้ยผมไปถึงสถานีก็คือบ้านแกเนี่ยแหละแกก็ปิดเพลงพอดีเลยนะครับผมก็เข้าไปสวัสดีครับคุณตานะครับคุณตาเปิดเพลงที่เป็นหอกระจายข่าวตรงนี้ใช่ไหมคุณตาช่วยลดเสียงหรือช่วยเปิดเพลงให้มันสั้นลงได้ไหมครับเอาตรงที่ประกาศเนื้อตรงเพลงไม่เอาได้ไหมครับคือผมพูดแบบนี้นะน้ำเสียงแบบนี้ด้วยนะทีนี้แกก็บอกผมว่าก่อนเปิดเนี่ยแกพูดออกไมค์แล้วว่าแกขออนุญาตกระจายข่าวสารคือผมก็บอกแกว่าผมไม่ได้มีปัญหาที่คุณตากระจายข่าวสารนะครับผมมีปัญหาที่คุณตาเปิดเพลงเดิมวนๆซ้ำๆนานเกินไปทีนี้แกก็ทำหน้าแบบไม่พอใจแล้วคือผมก็บอกแกไปว่าเพลงอันนี้มันเสียงดังครับลำโพงหันมาทางบ้านผมพอดีเลยแล้วเสียงมันรบกวนผมทำงานไม่ได้คำแรกที่แกพูดเลยนะผมเป็นลูกน้องในอำเภออีหยังวะผมมาบอกว่าให้รีเสียงหรือปิดเพลงทำไมต้องมาบอกผมว่าเป็นลูกน้องในอำเภอที่นี้แกก็บอกผมว่าให้ผมไปทำงานเวลาอื่นอย่ามาทำงานเวลาที่แกประกาศเฮ้ยได้หรอคือในอำเภอเป็นข้าราชการข้าราชการมีหน้าที่รักษากฎหมายและดูแลฟังความคิดเห็นของประชาชนคือผมก็บอกแกว่าอ๋อผมเป็นประชาชนครับผมก็เลยมาร้องเรียนทีนี้แกก็ถามผมว่าผมมีการศึกษาหรือเปล่าผมก็บอกอ๋อก็เรียนมาครับแกก็บอกผมว่าแกเป็นหอกระจายข่าวแกก็เปิดมาแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครมีปัญหามีพุ่มเนี่ยแหละมีปัญหาอยู่คนเดียวแกก็บอกแกรู้นะผมเนี่ยตัวร้องเรียนไปทั่วผมมาร้องเรียนใช่ไหมว่ากองขยะที่อยู่เยื้องๆบ้านแกเนี่ยเขาทิ้งขยะกันเนี่ยมันเกะกะถนนเอาจริงนะอันนี้ผมไม่ได้ร้องเรียนแต่มันก็ไม่ถูกจริงว่าการที่เอาขยะบ้านตัวเองเนี่ยไปทิ้งที่ถนนหน้าบ้านคนอื่นซึ่งเรื่องที่ผมเคยร้องเรียนเนี่ยก็คือเรื่องของการเผาขยะในชุมชนครับเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆแล้วมันเกิดมลพิษแล้วมันก็เป็นปัญหาระดับชาติจริงๆแล้วมันก็ผิดกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ผมเคยทำคำร้องขอความร่วมมือแกไปนะว่าให้แกช่วยประกาศให้ความรู้ประชาชนว่าการเผาขยะเนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพและผิดกฎหมายและเรื่องนั้นนะมันเป็นปัญหาสุขภาพปัญหาสาธารณสุขนะซึ่งแกก็ประกาศครั้งเดียวด้วยและแกก็ประกาศทีเดียวใช้เวลานาทีเดียวเองผมก็ไม่ได้เถียงอะไรแกนะผมก็พูดไปอย่างเงี้ยน้ำเสียงแบบนี้นะครับผมก็ทราบว่าคุณตาครับคุณตาทราบข้อกฎหมายไหมครับว่าการทำเสียงดังเนี่ยมันรบกวนประชาชนผมก็เลยมาร้องเรียนอยากให้คุณตาช่วยปรับปรุงสักหน่อยนึงเอาเลยทีนี้ตาเริ่มของขึ้นครับแกก็บอกผมอ่ะเป็นลูกน้องในอำเภอเอ๊ะคือยังไงกลัวผมไม่ได้ยินคือบอกผมเมื่อกี้ไปแล้วรอบนึงหรือผมจะต้องไปคุยกับอำเภอผมก็เลยบอกแกไปว่าโอเคครับไม่เป็นไรครับถ้าคุณตาไม่เข้าใจเดี๋ยวผมขออนุญาตทำตามขั้นตอนเลยนะครับ
คือผมถือว่าผมไปบอกแล้วนะบอกดีๆด้วยแล้วนะคุยด้วยข้อกฎหมายนะครับคุยด้วยระเบียบของสังคมแต่อันนี้แกไม่เข้าใจนะทีนี้พอผมหันหลังเดินจากแกมาเนาะแกก็เดินตามมาครับทีนี้แกก็โวยวายเลยแกก็บอกว่าผมจะพูดให้เสียงดังผมจะบอกให้ชุมชนรู้ว่าคุณน่ะมันเป็นคนเห็นแก่ตัวคือการที่ผมหนวกหูเพลงที่คุณตาเปิดคือผมเห็นแก่ตัวเหรอเขาก็เดินตามมาต่อบอกผมว่าก็ไม่เห็นคนอื่นเขาเดือดร้อนเลยมีคุณน่ะเดือดร้อนอยู่คนเดียวทำบุญกับเขาบ้างเปล่าเนี่ยอุ้ยทำบุญผมก็หันไปบอกแกขอโทษครับผมเป็นคริสต์ครับแกก็บอกนี่ไงเห็นไหมขวางทางเขาไปทั่วอย่างวะไม่ทำบุญเพราะนับถือคนละศาสนาก็ผิดด้วยผมบอกเลยแกพูดในชุมชนแกพูดเสียงดังมากแล้วคนได้ยินเยอะด้วยแกเนี่ยชี้หน้าด่าผมว่าผมมาเป็นคนเห็นแก่ตัวผมก็เลยบอกแกว่าโอเคผมไม่คุยแล้วผมก็เดินมานะครับทางบ้านแกก็เรียกแกกลับระหว่างนั้นผมก็ยกหูนะครับคุยกับสำนักนายกใช่ครับสำนักนายกรัฐมนตรีทุกคนสามารถโทรได้นะครับให้คำปรึกษาและเราสามารถร้องเรียนหน่วยงานราชการได้ครับแต่ขั้นแรกที่ผมโทรไปเนี่ยผมปรึกษาเขาก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าและสิ่งที่คุณตาทำเนี่ยเขาทำตามหน้าที่ของหอกระจายข่าวอย่างถูกต้องหรือเปล่าสรุปคือหอกระจายข่าวมีหน้าที่กระจายข่าวสารครับไม่ได้มีหน้าที่เปิดเพลงดังนั้นผมก็เลยร้องเรียน2เรื่องนะครับก็คือทำเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจเป็นมลภาวะทางเสียงและพฤติกรรมผู้ดูแลหอกระจายข่าวไม่เหมาะสมยังครับยังไม่จบผมได้โทรไปถามข้าราชการระดับสูงที่ผมมั่นใจว่าเขาจะให้ข้อมูลผมอย่างถูกต้องว่าหอกระจายข่าวเนี่ยสามารถเปิดเพลงได้ไหมเขาบอกว่าหอกระจายข่าวมีหน้าที่กระจายข่าวสารครับถ้าเปิดเพลงแล้วคนเดือดร้อนก็เปิดไม่ได้ทีนี้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าทำไมคนดูแลหอกระจายข่าวสารถึงไม่รู้กฎหมายผมก็เลยโทรไปสอบถามอบต.อบต.บอกว่าไม่ใช่คนของอบต.เป็นคนของอำเภอก็ที่เขาบอกว่าเขาเป็นลูกน้องในอำเภอก็คือเขาเป็นคนของอำเภอครับผมก็เลยโทรไปอำเภอสอบถามเจ้าหน้าที่อำเภอว่าคุณตาคนนี้มีตำแหน่งอะไรเขาก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือทุกคนครับตำแหน่งข้าราชการที่เล็กที่สุดเนาะในระดับชุมชนเนี่ยคือกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีเล็กกว่าผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณตาแกถึงไม่รู้ข้อกฎหมายผมก็เลยแจ้งเรื่องนี้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ทำเรื่องส่งไปที่อำเภอเพื่อให้นายอำเภอเนี่ยไปชี้แจงแกครับถึงเรื่องข้อกฎหมายนี้โดยผมขอระบุไปในจดหมายด้วยว่าอยากให้ในอำเภอหรือผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายมาไก่เกี่ยเจรจาให้แกเข้าใจคือจริงๆอ่ะผมอยากเจรจากับแกเนาะแล้วผมอยากให้มีคนกลางที่รู้ข้อกฎหมายหรือรู้ระเบียบนะครับมาอธิบายให้แกฟังคือผมไม่อยากให้คนที่เป็นผู้นำชุมชนนะครับหรือทำหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนไม่รู้ข้อกฎหมายแบบนี้คือผมจะบอกว่านี่มันสิบพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้เลยนะและที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะวันนี้ก็ผ่านมา3วันแล้วนะครับหลังจากที่ผมร้องเรียนไปที่สำนักนายกนะครับจริงๆตอนเช้าวันนั้นเนี่ยแกก็ไม่เปิดเพลงแล้วแกก็ประกาศอย่างเดียวซึ่งจริงๆอ่ะผมก็อยากจะเดินไปขอบคุณแกเหมือนกันนะหรือจริงๆแกเป็นแบบซินเดอเรลล่าแกแบบจริงๆก็รับฟังแหละแล้วก็ทำให้แต่แกขอแบบบ่นไว้ก่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้สรุปสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนในวันนี้หากเพื่อนๆ นะครับมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ในชุมชนทุกอย่างนะครับเราอยู่ภายใต้กฎหมายดังนั้นไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการอาจจะร้องเรียนก็ได้อาจจะไปขอคำปรึกษาก็ได้หรืออาจจะเป็นให้เจ้าหน้าที่มาเจรจาก็ได้สังคมอยู่ด้วยกฎหมายครับถ้าเห็นการกระทำผิดแล้วเราเดือดร้อนต้องร้องเรียนครับอย่าปล่อยไว้อย่าอดทนนะครับ